Yep, Okay. I'm back. I'm sorry. Yep, so we're gonna start. Yeah. Sorry. Yep. Okay. สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมเชิญคุณเชิญอาจารย์ม่อนก่อนเลยครับโอเคครับเป็นอีเวนท์ที่มานำเสนอนะครับเป็นพรีวิวนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับ Collaborative Team to People Development through Bibimbap Design Thinking and Gamification นะครับเป็น Enterprise เป็น Entrepreneurial Series นะครับเป็น4ซีรีส์ที่อยากแนะนำให้คนไทยนะครับทั้งคนที่ศึกษานะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับได้รู้จักนะครับว่าเฮ้ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยในการพัฒนาคนนะครับ People Development นะครับตอนนี้มี2หมวดด้วยกันก็คือ Bibimbap Design Thinking นะครับที่พวกเรานะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นคอนซัลท์ที่ไปร่ำเรียนจากมาสเตอร์ของเรานะครับอาจารย์ไมเคิลลีจากเกาหลีแล้วเราเชิญท่านมาเปิดคอร์สนะครับเป็นมินิคอร์สนะครับสำหรับซีรีส์นี้ด้วยนะครับโอเคครับทางพี่ชิดมีอยากนำเสนออะไรบ้างไหมครับอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของเรื่องคือในโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการรวมตัวกันของ4ฝ่ายนะครับซึ่งจริงแล้วเราร่วมมือกันนะครับแล้วก็เรามีท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องของ people development นะครับซึ่งคือการพัฒนาคนนะครับโดยที่4ฝ่ายเนี่ยภาคีแรกก็คือตัว ABC Club นะครับของอาจารย์ม่อนนะครับแล้วก็ภาคีที่2คือมีBibimbap Design Thinking Institute นะครับโดยไมเคิลลีนะครับแล้วก็ภาคีที่3ก็คือเกมแล็บไทยแลนด์นะครับโดยคุณรัชนนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบบอร์ดเกมแล้วก็ภาคีที่4ก็คือมอนซูนซิมไทยแลนด์นะครับก่อนที่จะเริ่มต้นอื่นๆเลยนะฮะก็ขออนุญาตถามอาจารย์ม่อน and after that we're gonna talking about the people development in Korea session นี้จะเป็นตัว bilingual นะครับเริ่มที่อาจารย์ม่อนก่อนละกันนะฮะใน people development เนี่ยตอนนี้แนวโน้มของ people development ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้หลังจากสถานการณ์นะครับทำใหpeople development ในประเทศไทยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนโฉมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของoffline class face to face นะครับตอนนี้เปลี่ยนโฉมไปเป็น e-learning นะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ที่คลายลง e-learning ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ e-learning เนี่ยผมว่าสามารถถ่ายทอด knowledge นะครับสามารถ delivery knowledge ก็คือความรู้นะครับแล้วก็ content ต่างๆได้นะครับแต่สิ่งที่ทั้งพวกเรานะครับวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของทักษะหรือสกิลที่ยังต้องทำงานกันอยู่นะครับอาจจะไม่สามารถนะครับ deliver ผ่าน e-learning ได้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับ design thinking เอ่ยแล้วก็เรื่องของ gamification นะครับเรื่องของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่นะครับที่ในองค์กรเนี่ยควรจะต้องศึกษาลึกซึ้งเพราะว่าถ้าคนในองค์กรสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้กันได้ดีนะหรือว่าได้เองนะครับผมว่าเป็นการดีเลยนะที่แบบจะสามารถเอาไปวิเคราะห์นะครับดีไซน์ตัวการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรนะครับทดแทนเสริมนะครับผมใช้คำว่าเสริม e-learning ที่ปัจจุบันมี e-learning เกิดขึ้นเยอะมากครับแต่ว่าเรื่องของสกิลนี่แหละที่คนในองค์กรอาจจะต้องมาออกแบบกันเองครับผมครับผมอย่างนี้นะฮะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมาพัฒนาคนมากขึ้นนะครับในขณะที่จันมอนกับ ABC Club แล้วก็ขับพัฒนาเนี่ยนะครับมีลักษณะของการคอนซัลท์นะฮะผมถามคำแบบคำปั้นตุ้ดบินเลยนะฮะคือการพัฒนาคนเนี่ยองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับอ๋อโอเคครับการพัฒนาคนนะครับถ้าคนเก่งขึ้นนะครับผมว่าถ้าคนเก่งขึ้นเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับถ้าคนทำงานได้ดีขึ้นผลงานก็ดีขึ้นแน่นอนครับโอเคคนมีความรู้มากขึ้นมีทักษะที่ดีขึ้นผลงานต้องดีขึ้นแน่นอนอ่ะผมชอบใช้คำว่าดีขึ้น3แบบนะครับทำงานได้เร็วขึ้นทำงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานได้ผลงานดีขึ้นครับโอเคนะครับเมื่อผลงานดีขึ้นไงผมก็เชื่อว่าครับถ้าผลงานดีขึ้นแล้วครับลูกค้าชอบนะครับผลชอบสินค้าหรือบริการขององค์กรองค์กรก็ได้ผลตอบแทนจากการพัฒนาบุคลากรอยู่ดีครับซึ่งแล้วจริงๆในกระบวนการพัฒนาคนเนี่ยนะครับที่คุณอาจารย์ม่อนคลุกคลีกันเนี่ยเราพัฒนาด้านใดบ้างครับอ๋อเราพัฒนาครบองค์กรผมพัฒนาอยู่4ด้านนะผมพัฒนาอยู่4ด้านแล้วกันครับด้านแรกคือด้านperformance ครับพวกผลงานตั้งแต่แบบ KPI OKR การประเมินผล performance นะครับและที่2คือคนเราครับอยู่ในองค์กรเดียวกันต้องทำงานด้วยกันนะครับเราเรียกว่าการ collaboration นะครับด้านที่3ก็คือด้านของการเก็บ content นะครับ knowledge skill พวกนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างเราเรียกว่า knowledge management นะและด้านที่4ก็คือด้านของการใช้เทคโนโลยีนะครับเรื่องของ e-learning มาพัฒนาเรื่องของเกมเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับเป็น4ด้านที่พวกเราดูแลอยู่ครับ
นะครับอันนั้นก็คือเป็นแนวโน้มที่ประเทศไทยกำลังเดินไปแล้วก็ตัวขับพัฒนาและ ABC รวมถึงเกมแล็บหรือมอนซูนซิมเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนนะครับใช่ครับเราจะกลับไปคุยกับทางโคเรียบ้างนะฮะต้นตำรับเนี่ยต้องแจ้งก่อนนะครับก็คือโคเรียเนี่ยเขาเริ่มการทำpeople development นะฮะมาก่อนเราแล้วก็มีความ success นะฮะซึ่งผมอาจารย์ม่อนแล้วก็น้องหมูรัชนนท์เนี่ยก็เราเดินทางไปที่เกาหลีด้วยกันนะครับแล้วก็ไปเจอคลาสหนึ่งชื่อว่ามีดีแบบ design thinking นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากตัวมิสเตอร์ไมเคิลลีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็น grand master ของด้านbibab design thinking นะครับ so hi michael hello yes can you introduce yourself first my name is michael from south korea I'm an author of the bibab design thinking workbook and then also I create a lot of different kinds of training school so I love to see you guys soon yep yep okay michael we are yep. talking about the people developmentActually, compared from between Thailand and South Korea, I think your people development is maybe more and more investment in Thailand. Maybe come back about 15 to 20 years ago. Can you help to elaborate more how the Korean developed the people from past 20 years or two decades ago? Okay. I think it's around 20 years ago, many people don't have any concept about the people development, especially employee development section. That's only emphasized on working hard. And after the many people too stressful, the lack of efficiency in the work in the company. And after that, they both sides come together. How do we help each other for the company side, for the employee side?And then later as a government and decided to provide some training section for the employee because at that time the government and the company and employee, they don't have enough money to take a training section. And then Ministry of Labor employee, they got the budget, give the money to talk with the private sector to develop a lot of the training sector based on the field need. So after that, we train them and back to the company.So they feel like really good. And so when you have they change the companies, at that time also we can provide a lot of training program based on what they needed. So nowadays I mentioned that many, many government side or the company, they emphasize on train, educate employee because they believe the human capital is so important. Because normally we say that in Korean company, many people work so hard from 7 o'clock to all the midnight.But lack of efficiency. So they break through the balance between life and the working. But nowadays they feel train them, they develop themselves using the lot of training program and they're much better. So they're trying to keep the balance and the increase efficiency in the company. Yeah, can I assume that actually nowadays Korean is already let's say like a developed yep. countries, right?And actually, it's a resource of your people development for two decades or three decades ago. Am I right? Yeah, because I mentioned that in the effort at the time, we don't feel any the training sector because we have to work hard to make money. But when it's going up, and if you're around like we call it like a GDP around the $20,000, after that they feel, I need some private life, personal one, and then also I have to increase efficiency.And also I'm looking for the better job, for better income. So through empower myself, there are many people trying to find some training program and also they ask the government to develop such a program for everyone. Oh, I see. Yeah, อาจารย์ม่อนครับอย่างนี้นะครับคือเราชวนไมเคิลคุยเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อกี้เราตอนนี้ประเทศเรากำลังทำอะไรเกี่ยวกับ people development บ้างนะครับแล้วก็ผมได้ถามตัวไมเคิลลีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าประเทศเกาหลีเนี่ยมีความสำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกัน apple to apple นะครับตอนที่อาจารย์น่อนกับผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยเราอาจจะจำได้เรื่องเสือสี่ตัวของเอเชียพอจะจำได้จำได้ก็คือตอนนั้นเนี่ยเสือสี่ตัวของเอเชียนะครับก็คือก่อนยุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่ายุคหลังสงครามโลกประมาณสัก80ปีก่อนเนี่ยนะครับก็คือ World War 2นะฮะถ้าเกิดเราเทียบกันจริงๆเลยตอนนั้นน่ะก็คือเกาหลีเนี่ยอยู่ในสเตตัสที่ย่ำแย่กว่าประเทศไทยในขณะนั้นโดยประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่า
เขามีการลงทุนนะฮะแล้วก็หนึ่งในการลงทุนอันมหาศาลในเกาหลีคือการลงทุนในการพัฒนาคนนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกจนกระทั่งมานะครับมีการพัฒนาเศรษฐกิจเดินทางเหมือนเราเลยครับแต่พอเขาเริ่มสักประมาณสัก30ปีก่อนเนี่ยนะเขาเริ่ม เห็นการพัฒนา People Development อย่างจริงจังแล้วก็ที่เราเห็นผลของเกาหลีในวันนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสัก30ปีก่อนเมื่อที่เขาเริ่มทำตัว People Development กันนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นเหตุผลที่เรามาชวนคุยกันวันนี้นะครับคราวนี้ภาคีของเรานะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4กลุ่มนะครับนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะขอไล่ทีละกลุ่มแล้วก็ทุกท่านจะได้เห็นว่าทั้ง4ภาคีซึ่งมารวมกันทำเรื่องของตัว paper development ผ่านกระบวนการของมีแบบ design thinking กับ business gamification เนี่ยเพื่อที่จะสร้างความเป็น entrepreneur เนี่ยมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทจากน้องเล็กสุดของเราก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะครับขอเรียนเชิญน้องหมูรัชชานนท์นะครับจากเกมแล็บครับผมสวัสดีครับเชิญครับน้องหมูครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเกมแล็บ Thailand ทำอะไรบ้างมีหน้าที่การงานอะไรบ้างแล้วก็มี products อะไรบ้างครับเพื่อจะบริการในการทำ people development ครับเกมแล็บ Thailand ครับก็คืออันดับแรกต้องบอกก่อนว่าทีมเราครับเป็นออกแบบบอร์ดเกมก็จะมีนักออกแบบบอร์ดเกมครับอยู่ในทีมของเราประมาณตอนนี้มีอยู่ประมาณ6คนครับโดยงานหลักที่เราทำครับก็คือจะออกแบบบอร์ดเกมครับตอบโจทย์หน่วยงานองค์กรต่างๆทีนี้ตอบโจทย์อะไรครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างโปรดักต์ที่ตอนนี้ขายออกมาแล้วเนาะก็คือเกมออโตโมทีฟครับตัวนี้ครับทำกับมอบุรพาก็จะเป็นเกมที่สอนเกี่ยวกับการบริหารโรงงานครับมีทั้งการบริหารต้นทุนบริหารคนบริหารแรงงานโดยกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นทาร์เก็ตทางด้านของการบริหารงานเลยครับคือถ้าเกิดคุณได้เล่นเกมนี้คุณจะมองภาพรวมของการบริหารโรงงานบริหารต้นทุนบริหารต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นเยอะมากๆซึ่งในโจทย์แบบนี้ครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรเนาะในองค์กรในหน่วยงานได้ดีขึ้นครับครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำเป็นหลักครับเท่ากับว่าตัวเกมแล็บดีไซน์เกมแล็บไทยแลนด์นี่นะครับแล้วก็ทีมที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ approach ของ gamification ผ่านตัวบอร์ดเกมแล้วก็เราจะ convert ให้เนื้อหาต่างๆที่มันค่อนข้างยากหรือเข้าใจยากในกระบวนการทำ training และการทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจหรือว่าในภาคการศึกษาเนี่ยอันนี้ก็คือตัว product หลักที่เกมแล็บไทยแลนด์กำลังทำงานอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดของเกมแล็บไทยแลนด์นะครับเพราะว่าต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรารวมกันนะครับเราจะมีกิจกรรมทั้งหมดประมาณ2กิจกรรมใหญ่นะครับโดยที่กิจกรรมแรกของเราเนี่ยนะครับจะเป็นฟรีออนไลน์เซมินาร์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันต่างๆนะครับตามต่อไปนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะขอคุยกับทางทีมแบบแรงก่อนนะครับก่อนไปถึงตรงนั้นผมว่าเดี๋ยวผมอยากสัมภาษณ์อาจารย์ชิดมากดีกว่าครับว่ามอนซุนซิมเรายังไม่ได้สัมภาษณ์อาจารย์ชิดเลยครับในมอนซุนซิมปัจจุบันนี้นะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเราช่วยในการพัฒนาบุคลากรของไทยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับทีนี้นะครับตัวเริ่มที่ตัว product ก่อนซึ่งผมนำเข้ามาแล้วก็ทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยครับก็คือตัว product เนี่ยเป็น business simulation นะฮะคำว่า simulation นี่ก็คือเป็นตัวซอฟต์แวร์ซึ่งสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้คนที่เข้ามาอบรมหรือคนที่เข้ามาใช้งานนะครับเกิดประสบการณ์ทีนี้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบใช่มั้ยครับคือประสบการณ์ที่พูดง่ายๆคืออยู่ในโซนที่เป็น positive outcome กับโซนที่เป็น negative outcome ใช่มั้ยฮะคราวนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างในกระบวนการแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทดลองทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วมันได้ผลดีเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือโอเคด้วยแฟกเตอร์ด้วยปัจจัยแบบนี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้ด้วยทรัพยากรที่มีข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยนะครับใช้แผนธุรกิจแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในทางกลับกันเนี่ยนะครับส่วนว่าเรามีข้อจำกัดมากมายมีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการทางธุรกิจและด้วยจากปัจจัยต่างๆตลอดตัวห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับแล้วเกิดธุรกิจล้มเหลวขึ้นมานะครับตัว experiential learning ก็คือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดก็คือ learning from mistake คราวนี้ที่เราจะคุยกันคือเราจะคุยว่าโอเคเกิดปัญหาณจุดใด root of cause คือสาเหตุของปัญหาคืออยู่ณตรงจุดใดหากคุณจะทำการแก้ไขเนี่ยคุณจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ตัว
research simulation เนี่ยสามารถที่จะให้ cover ความเข้ารู้ความเข้าใจตรงส่วนนี้นะครับโดยที่เรามี certified trainer เนี่ยเป็นคนให้การสอนสาวคราวนี้ใน product ของ Monsoon Sim เนี่ยนะครับหลักๆคือเราทำ2ตลาดอยู่ด้วยกันนะครับคือตลาดแรกคือการทำตัว corporate training นะครับก็คือเอาเกมเนี่ยนะครับไปให้ตัว corporate ได้ทดลองเล่นสิ่งที่ได้รับในฟีดแบคที่เห็นจากตัว corporate training นะครับหนึ่งก็คือสิ่งนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า business team building ซึ่งสำหรับโดยส่วนตัวนะครับก็คือเวลาที่เราทำ team building กันคือเราอยากจะให้เกิดการทำงานประสานกัน collaborate กันโดยที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายใช่ไหมครับคราวนี้ในเกมเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัว Miss Monsoon Sim Business Game เนี่ยไปใช้ใช่ไหมครับสิ่งที่ได้รับก็คือเรามีดัชนีมาตรวัดมี measurement มี KPI ต่างๆที่อยู่ในเกมแล้วก็พูดเข้าอบรมเนี่ยก็จะต้องเข้ามาเขาเรียกว่าทดลองทำธุรกิจจำลองร่วมกันซึ่งแน่นอนครับโดยปกติเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับเราอาจจะทำคนนึงหรือออฟฟิศคนนึงนะครับอาจจะทำงานหน้าที่เดียวแล้วก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าความผิดพลาดหรือการตัดสินใจของตัวเองนั่นนะที่เกิดขึ้นนะครับมีผลกระทบต่องานของคนอื่นอย่างไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัว business team building นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจถึงวิธีการออกแบบตัวกระบวนการนะครับว่าการออกแบบตัวกระบวนการที่ดีทำให้เกิดตัว workflow ที่ลื่นไหลเนี่ยจะเกิดยังไงขึ้นได้บ้างส่วนอีกตลาดนึงนะครับที่ Monsoon Sim ทำก็คือการเอา simulation นี้นะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของตัว university curriculum ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสัก10มหาลัยแล้วก็ภายในปีนี้จะมีทั้งหมด14มหาลัยเนี่ยนะครับที่เอาตัว Monsoon Sim เนี่ยไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพราะว่าอะไรครับนักศึกษาเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์แล้วเราก็คงจะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะเวลาเข้าไปสู่กระบวนการทำงานเนี่ยบางครั้งเขาไปสหกิจหรือเขาไปฝึกงานปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเห็นแค่ภาระงานเดียวอาจจะเห็นมุมมองเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาสามารถมีประสบการณ์จำลองหรือ experiential learning จากตัว Monsoon Sim ปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะสามารถที่จะมีความเข้าใจเริ่มต้นงานแล้วก็เห็น impact ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นตัว active learner แล้วก็กลายเป็น active staff ที่จะทำงานใน corporate ได้ในอนาคตได้ดีขึ้นครับอันนี้คือตัว product ของ Monsoon Sim ผมชอบมากเลยครับจริงๆ simulation game เป็น gamification ประเภทหนึ่งนะครับที่ผมศึกษามาแล้วก็บอกว่าผมชอบที่อาจารย์ชิดพูดมากเลยคือเหมือนได้เรียนรู้การทำงานก่อนได้ทำงานจริงแล้วก็ถ้าเกิดคุณประกอบธุรกิจหรือว่ากิจการหรือเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับผมว่าเหมือนแบบเจ๊งก่อนได้เจ๊งจริงผมว่ามันเป็นการฝึกในการคิดว่าจะแก้ปัญหาธุรกิจของเรายังไงบ้างผ่านซิมูเลชันเกมละกันนะครับใช่ครับก็คือผมมักจะมีเวิร์ดดิ้งบอกนักศึกษาถ้าเกิดสมมติเป็นครั้งศึกษาคือถ้าคุณเจ๊งในเกมเนี่ยคุณจะได้ไม่ไปเจ๊งในชีวิตจริงถูกไหมครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณลงทุนอาจจะเกิดจากตัวเงินเก็บของคุณพ่อคุณแม่หรืออื่นๆเนี่ยครับซึ่งคุณจะได้ทดลองใช้มันอย่างมีประโยชน์นะฮะอันนี้ก็เรารู้จักไปสองขาแล้วอาจารย์ม่อนนะฮะเดี๋ยวเราคุยกับแขกของเราจากโคเรียก่อน So Michaels yep. Can you let's say like giving us a brief what is your products about your Nibibab Design Thinking Institute I think is itNowadays, the design thinking is very important for the companies and the people, especially there has a lot of things happening in the world, especially nowadays because of the coronavirus and then change everything. So we do not expect what happening there. Also, many companies trying to solve their problem based on the market demand or needs of the customers. So many companies, they do not recognize exactly to see the needs of problems. But design thinking very helpto understand. So now many company and also our government and then train the government officers, many people train them to using the design thinking process. But design thinking process is made by the Western society, but I love it. But basic fundamental design thinking is empathy. But in many Asian, we was born to have a special soft skill of empathy.But whole the process really good, but some part is missing because of missing of the heart from the Asia one. So when I train the design thinking using the Stanford model and then other thing, ideal model one, really good, but feel missing something. So what is it? I mentioned that the heart of that. So I using the cooking process to teach design thinking for the people, easy to understand.But especially when I cook, especially in the cooking, we believe the loving. Because when my mother and grandmother cook for us, they said, I put my heart in there because I believe
through the food, I want to make you healthy and happy. So using the concept, easy to explain. Also, I want to put the loving heart from my mother, my grandmother, the skill and heart into the whole the process one. So design bibimbap design thinking is some the Asian version understanding of the design thinking process, and then also put the special soul and spirit in there. Especially bibimbap in Korean, the very famous in the food, and through it we can understand the balance of the harmony, and then taste of the harmony, also taste of the healthy one. So when I put the, such a spirit into there together one. So because I believe in we need a two heart, Western heart and then Eastern one. We want to mix it together. I believe bibimbap design thinking process will bring the good things from the two different worlds to explain it, to solve the current problem. Yep, okay. เราก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับก็คือตัวบีบีบับดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยครับก็คือตัวไมเคิลเนี่ยเขาเป็นเทรนเนอร์นะฮะแล้วก็เป็นผู้คิดค้นตัวมีบีบับดีไซน์ทิงกิ้งแต่ก่อนหน้าที่เขาจะคิดค้นตัวมีบีบับดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะครับก็คือเขาเข้าใจกระบวนการตัวดีไซน์ทิงกิ้งแต่ว่าเขาค้นพบว่าอะไรครับตัวดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งเป็นโลกของตะวันออกวิธีคิดหรือว่าหลักวิธีการคิดเนี่ยนะฮะเวลาที่จะเอามาแอพพลายใช้กับความเป็นเอเชียนหรือความเป็นคนเอเชียเนี่ยนะฮะมันจะมีต้องมีการคอนเวิร์ตบางอย่างเพื่อจะทำให้กระบวนการนี้เนี่ยสมูทมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องรายละเอียดต่อไปนะครับ Thank you for Michael so พี่ม่อนครับต่อไปจะเป็นพี่ม่อนซึ่งจะหนีไปไม่ได้แล้วฮะABC Club ครับทำอะไรบ้างแล้วก็จะช่วยอยู่ในกระบวนการดีไซน์people development แล้วก็การสร้าง entrepreneurship ยังไงครับโอเคครับก็จริงๆ ABG Club เป็นบริษัทที่ปรึกษาครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ถ่ายทอดความรู้ครับหลักๆเราถ่ายทอดความรู้อยู่ 3-4 หมวดด้วยกันหมวดที่มาเกี่ยวข้องกับ People Development ที่สุดน่าจะเป็นหมวดของ Thinking นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือนะครับเรามี Gamification เรามี Strategic Thinking แล้วก็มี Design Thinking ที่ร่ำเรียนมาจาก Master Michael Lee มานะครับมาเพื่อมาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการหลายๆกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมนะครับเรื่องของบอร์ดเกมเรื่องของซิมูเลชันเรื่องของคอนเทนต์นะครับเรื่องของknowledge management ทั้งหมดนะครับเพื่อให้บุคลากรขององค์กรนะครับจะเป็นธุรกิจหรือว่าภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็ได้เข้าใจนะครับคอนเทนต์ได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะครับก็จะเป็นที่มาของ ABC Club ครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็รู้จักทั้ง4ภาคีสมาชิกของเรานะครับที่จะเป็นที่จะร่วมกันในการเอา methodology เรื่องการ thinking กับตัว approach ของด้าน gamification เนี่ยนะมาใช้เรื่องของตัวการสร้าง entrepreneurship นะครับก่อนที่เราจะไปถึง activity ของเราก็อาจจะให้ทุกท่านสรุปสั้นๆ นิดนึงนะครับก็คือเริ่มจากพี่ม่อนก่อนแล้วกันนะครับตัวความร่วมมือของเราทั้ง4คน4องค์กรร่วมกันเนี่ยนะครับเราจะสร้างให้เกิดตัว entrepreneurship หรือนักประกอบการอย่างไรได้บ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากครับอาจารย์ชิดครับในมุมของ ABC Club แล้วกันนะครับเราออกแบบนะครับเราออกแบบตัวกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์กรภาพรวมนะครับกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็เราชื่อว่าmethodology ของเรานะครับตัว BIM แบบ design thinking นะครับซึ่งเหมาะกับคนเอเชียมากๆหลังจากที่สัมผัสแล้วก็ได้ทดลองใช้นะครับมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ gamification นะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่นะครับทั้งคู่เป็นสิ่งใหม่หมดเลยนะครับทั้ง design thinking แล้วก็ gamification นะครับในไทยถ้าพูดถึงเนี่ยมีจำนวนคนน้อยมากที่รู้จัก gamification นะครับซึ่งผมว่าเราสามารถ merge ตัว design thinking กับ gamification นะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนะครับทุกภาคส่วนได้เต็มที่นะครับผมอันนี้ผมสรุปสั้นๆครับครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติขอฟังความเห็นของทางเกมแล็บไทยแลนด์มากนะครับตัวบอร์ดเกมเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ตัวพิโนชิปหรือผู้ประกอบการยังไงบ้างครับคุณหมูและชานนท์ครับผมก็ตัวบอร์ดเกมครับมันเป็นการจำลองประสบการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆครับทีนี้ถามว่าจะสามารถช่วยยังไงได้บ้างเราสามารถนำแง่มุมหรือเหตุการณ์ต่างๆครับที่เป็นเหตุการณ์สำคัญเนาะหรือแบบเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้หรือควรจะได้สัมผัสมัน
ก่อนที่จะลงมือจริงเป็นพอยต์เฉพาะนะครับเอามาทำเป็นบอร์ดเกมนั่นหมายความว่าเขาจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงนั้นครับก่อนที่เขาจะได้ไปลงมือทำจริงเป็นอีกหนึ่งสนามซ้อมมือสนามที่ทำให้เขาได้เห็นภาพสิ่งที่เขากำลังจะเจอในอนาคตได้ง่ายขึ้นครับผมครับผมครับเอ้ย Michael before we go to for the next sessions how's the bibibab design thinking that we call BDT right or create the entrepreneurship yep how we create entrepreneurship yes because entrepreneurship is a create a new value for the people on society so bibibab thinking a very we mentioned the human center oriented and a human focusing on so trying to find the local problem one so I mean we're through this one we can foster innovation creativity and also entrepreneurship because you mentioned that the design thinking process and we love to fail a lot because we have to practice and practice find the best solution for the real customer yeah yep. okay นะฮะแล้วก็ได้ฟังนะครับของ3องค์กรแล้วฮะว่าเขามีความรู้ความเข้าใจหรือเขาจะมีส่วนเสริมในการสร้างตัว entrepreneurship ยังไงนะครับอยากฟังมอนซูนซิมบ้างครับผมมอนซูนซิมนะครับขอบคุณอาจารย์มอนนะครับก็คือต้องตีความก่อนฮะสำหรับผมก็คือ entrepreneurship เนี่ยคืออะไรนะฮะถ้าเกิดเราถอยกลับไปสัก200ปีก่อนนะฮะentrepreneurship เนี่ยเป็นคำของภาษาฝรั่งเศสนะ entrepreneur เนี่ยนะฮะมันแปลว่าคนที่แก้ปัญหาอาจารย์นะฮะแล้วก็พอตั้งแต่ประมาณสักศตวรรษที่19ต้นมาประมาณสัก100กว่าปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ปฏิวัติการค้าการขายหรือ commercialize มันเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับentrepreneurship มันก็เลยกลายเป็นว่าผู้แก้ปัญหาทางธุรกิจนะฮะคราวนี้คือเวลาที่องค์กรของท่านเนี่ยจะมีส่งเสริมให้พนักงานของทุกคนนะครับเป็น entrepreneurship เนี่ยนะฮะแปลว่าครับเรากำลังสร้างให้พนักงานทุกคนในทุกระดับทุก level นะครับมีความตระหนักรู้ว่าสิ่งใดคือปัญหาซึ่งเป็นสเตจแรกของการแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้ใช่ไหมสิ่งที่ทำอยู่ไม่ขอให้เกิดอย่างไรใช่ไหมครับพอเราไม่รู้มันเป็นปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่หาวิธีจัดการมันเราจะไม่หาวิธีป้องกันมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าพัฒนาคนด้วยคนเนี่ยมี entrepreneurial skill หรือ entrepreneurship mindset นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเราจะมีองค์กรของการเป็นนักแก้ปัญหาในมอนซูนซิมเนี่ยผมจะมีวอร์ดดิ้งนึงคือเรากำลังสร้างสังคมอุดมนักประกอบการแปลว่าอะไรครับเราต้องการให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็มีสกิลพื้นฐานที่แล้วก็มีมายด์เซ็ตพื้นฐานของการเป็นนักแก้ปัญหาในทุกระดับแล้วเราก็มั่นใจว่าสิ่งนี้จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะว่าอะไรครับเราอาจจะเทรนคนเพื่อที่จะรอรับคำสั่งแล้วก็อาจจะมีความ awareness ในการที่จะแก้ปัญหาหรือความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเนี่ยค่อนข้างน้อยใน practice ที่ผ่านมาในรอบประมาณสัก 20-30 ปีในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในตอนนี้ที่ธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นผมหวังว่าหากเรามี entrepreneurship mindset entrepreneurial skill ของทุกคนในองค์กรในทุกระดับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษานะครับจนกระทั่งไปถึงวัยทำงานจนกระทั่งเขาจะโตขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศของเราต่อไปได้ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอมอนซูนซิมเชื่อมั่นแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาคนที่กลายเป็นentrepreneurshipครับผมชอบมากเลยครับอาจารย์สร้างentrepreneurship societyประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์ชอบครับ okay. ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะก็คือเราจะมาคุยเรื่องคร่าวๆก่อนคือ activity ของเรานะครับอาจารย์มอนแล้วก็ภาคีทั้ง4อันประกอบด้วยBibibab Design Thinking Institute ABC Club มอนซูนซิมไทยแลนด์แล้วก็ Game Lab เลยนะครับเราจะกำลังจะมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นนะครับแอคทิวิตี้แรกเนี่ยมันจะเป็นแอคทิวิตี้ที่เราเรียกว่าตัวฟรีออนไลน์เซมินาร์นะครับประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกๆพิลล่าของเราเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับเราจะมีวันเดย์ที่เป็นวันเดย์เวิร์กช็อปในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ตัวก็เรียกว่าเจ้าของโปรเจกต์ของแต่ละส่วนเนี่ยเข้ามาคุยกันนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์นะครับนะฮะเป็นไงครับอาจารย์แชร์สไลด์ได้เลยครับได้ครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือ4ฟรีเซมินาร์ก่อนที่เป็นความยาวประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ
นะฮะโดยเริ่มต้นที่ตัว BBBAP Design Thinking ก่อนในวันที่27เมษายนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีเวนต์เรื่องของการออกแบบพัฒนาคนเสริมความแกร่งด้านธุรกิจกับ Business Gamification นะฮะโดย ABC Club นะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ชิดแชร์สไลด์อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับไฮหลุดไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขออนุญาตนะครับแชร์สไลด์อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับแต่ต้องขออภัยเพราะว่าอาจจะมีข้อติดขัดเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคนิคนิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้คือตัวออนไลน์เซมินาร์ของเรานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นเซสชันละประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยที่มีหัวข้อต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมุมแล้วก็มีเกสต์สปีกเกอร์แล้วก็มีตัวอื่นๆเข้ามาร่วมกันนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับเป็นอีเวนต์แรกนั่นคือวันที่27เมษายนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวBBBAP Design Thinking ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ไมเคิลได้ลงรายละเอียดนะครับว่า2ชั่วโมงนี้ท่านจะได้รับสาระอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีเวนต์ถัดมานะครับก็คืออีเวนต์ที่อยู่ในกรอบสีเขียวนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบพัฒนาคนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วย Business Gamification ซึ่งจะเป็นอีเวนต์ที่2ในฟรีออนไลน์เซมินาร์เซตของเรานะครับในวันที่30เมษายนนะครับนะฮะเวลาจะตรงกันหมดเลยนะครับคีย์เวิร์ดของเราก็คือประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะฮะซึ่งอันนี้จะนำความเชี่ยวชาญของ ABC Club เนี่ยมาสู่ทุกท่านซึ่งเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์ม่อนได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเซสชันนี้นะครับนะฮะสั้นๆแล้วก็อีเวนท์ที่3นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อคือการสร้างนักประกอบการให้องค์กรผ่านมอนซูนซินBusiness Gamification ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งหรือบ่าย3โมงซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับในการอธิบายว่าจะเกิดอะไรบ้างใน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอีเวนต์หนึ่งโดยเกมแล็บไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบหรือการดีไซน์เกมบนหัวข้อเรื่องเปลี่ยนเนื้อหาที่เข้าใจยากสู่บอร์ดเกมสร้างสรรค์สำหรับการใช้งานจริงนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่11พฤษภาคมนะครับ4อีเวนต์27เมษายน30เมษายน7พฤษภาคม11พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับนะฮะ So we gonna start by Michael for you Yep. This is the first two on free online seminarsWhat yes. it covers in two-hour sessions? Sorry, can I hear you? Can you explain one more time? So we're gonna have the two online seminar. Actually, yep. we're gonna interview you. What is the BBBAP design thinking, right? So yes. just give us a very quick briefing. What what you're gonna show us in 2 hours online seminars?Basically, I want to explain why the design thinking is important, especially after coronavirus and during that time. And then what is it about the BBBAP design thinking, how to use the BBBAP design thinking for the company level, the organization level, and then personal things. Also, especially it's good for the startup too. And then later I can explain about some success case, how to use the design thinking to solve some problems.So BBBAP design thinking, not only tools, it's like a whole the thinking way, how to think. So we can not only teach what is it, but I want to encourage other people to change their mind, to think differently, to see the different way of thinking, to find some problems, and then find some solution together. So the basically,explain basic things about the BBBAP design thinking process. Yep, I see. นะฮะทุกท่านครับก็คือตัว2ชั่วโมงนะครับทุกท่านคงจะสงสัยเหมือนที่ผมสงสัยนะครับตอนแรกก็คืออะไรวะคือ BBBAP design thinking ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนั้นนะครับคือวันจันทร์ที่27เมษายนนะครับก็คือเราจะมาคุยกันแล้วก็เจาะรายละเอียดว่า BBBAP design thinking คืออะไรแล้วก็จะใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ทางในความร่วมมือของ ABC Club มีแบบBBBAP Design Thinking Institute Game Lab แล้วก็มอนซูนซินไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมถัดไปซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะครับเป็น One Day BBBAP Design Thinking Workshop นะฮะซึ่งเป็น Virtual Workshop Michaels yep. We are talking about your One Day Simis class yep. so Can you just give us a very quick idea why they're gonna attend One Day's Simis WorkshopOkay, the basically, you know, many people to teach the design thing, what is it? Just using the 1 hour, 2 hours, 3 hours. But then it got the sort of idea, what is it?
But through the one-day program, you know how to using design thinking to solve your own problems, especially when you work product a new product and then create a new service. And also, there has a lot of problem among the companies, so that you know, if you come to the one-day program, I guarantee you can understand what is it, how to using the design thinking, special bibimbap design thinking for your own company and for your own business, for your own the startup. Also, I can share the whole my experience, a lot of the toolkit that you use it. Okay, นะครับอาจารย์ม่อนครับในฐานะที่อาจารย์ม่อนแล้วก็ผมแล้วก็น้องหมูราชานนท์เนี่ยก็เป็นศิษย์ก้นกุฏิไอ้จะใช้คำว่ากุฏิได้ไหมเพราะว่าเกาหลีไม่มี Also important things. Yeah. I don't have explain a lot. A little bit explain and a lot of practice. Yeah. Because one day you can come, you can practice it, even though short time.You can understand whole the process with the practice. I see. นะฮะก็ในฐานะที่เราสามคนก็เคยไป practice มาแล้วที่เกาหลีใต้นะครับก็อาจารย์ม่อนเชิญชวนทุกท่านสมาชิกอีกครั้งว่าทำไมเขาต้อง join to our sessions แล้วก็หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมที่เป็น one day มีแบบ design thinking workshop ครับโอเคครับสำหรับผมในฐานะคอนซัลท์แล้วกันนะครับผมวิเคราะห์แล้วว่าบีบีแบบ design thinking เนี่ยเหมาะกับคนเอเชียมากๆนะครับที่ไปเรียนมาเพราะว่าผมก็ศึกษาของฝั่งสแตนฟอร์ดขอศึกษาของ IDEO มานะครับเป็นฝั่งตะวันตกนะครับผมมองว่าการที่เราจะเอมพาไทส์นะครับคนเพื่อจะทำดีไซน์ทิงกิ้งได้นะครับสำหรับคนเอเชียแล้วเนี่ยเรามีการเอมพาไทส์นะครับที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับที่เราจะเห็นข่าวในช่วงโควิดนี้นะครับว่าคนตะวันตกเป็นยังไงอเมริกาเป็นไงบ้างครับซึ่งการที่เราจะประยุกต์ดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเข้ามาเป็นฝั่งของตะวันออกของหรือเอเชียของเรานะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะควรจะต้องมาศึกษาว่าทางมาสเตอร์ไมเคิลลีเนี่ยครับเป็นคนเอาบิบิมบับนะครับการคุกกิ้งบิบิมบับเนี่ยมาแปลงให้เป็นดีไซน์ทิงกิ้งอย่างง่ายๆนะครับซิมพลี่นะครับแล้วก็แต่ว่าได้ผลที่ทรงพลังมากๆครับอาจารย์ชิดครับผมซึ่งเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากให้ท่านทุกท่านนะครับไปติดตามเซสชั่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง27เมษายนนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งเราจะผ่านทาง Zoom นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะโพสต์ไว้ตัวอีเวนต์นะครับแล้วก็ตัวใน Facebook ของทั้ง ABC Club ทั้ง Game Lab แล้วก็ Mosusin Thailand นะครับเราวันนี้เรามาดูอีเวนต์ถัดไปนะครับนะฮะซึ่งเจ้าของอีเวนต์ก็คือทางอาจารย์ม่อนจาก ABC Club นะครับอาจารย์ม่อนครับครับผมนิดนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน2 sessionsชั่วโมงเซสชั่น2ชั่วโมงนี้บ้างแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่เป็น one day sessions คืออะไรครับโอเคนะครับนอกจากมีวิบัติ design thinking ที่พวกเราไปเรียนมานะครับผมในฐานะเป็นทำหน้าที่เป็นคอนซัลท์แล้วก็เป็นวิทยากรนะครับปัจจุบันเราก็ศึกษาอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเราเรียกว่า gamification นะครับซึ่งผมมองว่าในที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า gamification ในไทยเนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจมากที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับว่าเกมเมเนชั่นในไทยเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับในเซสชั่น2ชั่วโมงก็จะมาอินโทรดักชันว่าอะไรคือเกมเมเนชั่นนะครับแล้วมันเป็นยังไงนะครับทำไมต้องมีการใช้เกมเมเนชั่นในการพัฒนาคนเพื่อเสริมความแข็งขององค์กรนะครับโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจนะครับให้มากขึ้นเพราะว่าเกมเมเนชั่นเป็นศาสตร์ที่ทางตะวันตกเหมือนกันครับเป็นคนคิดค้นนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ความเป็นเอเชียมาผสมผสานเพื่อให้เกมฟิเคชันของเราเนี่ยนะเติบโตแล้วก็เข้ากับหลักของคนไทยได้ง่ายขึ้นนะนี่คือเซสชั่นWhat by How ใน2ชั่วโมงใน2ชั่วโมงวันที่30เมษายนนี้ที่เรามาเรียนรู้กันว่าเกมฟิเคชันเนี่ยมัน What คือเป็นอะไรนะครับ Why คือทำไมต้องมีเกมฟิเคชันแล้วก็ How เล็กๆคำว่าเกมฟิเคชันที่เป็นเรียกได้ว่าตัวอย่างของ gamification อะไรกันครับที่เขาใช้กันมาเนี่ยมาทำยังไงกับของกับการพัฒนาคนได้บ้างครับนี่คือเซสชั่นของ2ชั่วโมงครับซึ่งผมแน่ใจมากมายนะครับว่าเราจะมีตัวอย่างนะครับของการทำgamification ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ์ดเกมรูปแบบของบอร์ดเกมรูปแบบของตัวออนไลน์ซิมูเลชันแล้วก็รูปแบบของการเขาเรียกว่าเกมออนเกมก็คือบางครั้งเนี่ยก็คือทำให้เอากระบวนการ gamification เนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน
นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมาคุยกันนะฮะว่าเกมออนเกมคืออะไรนะครับใช่ใช่ครับแล้วในส่วนของ one day session นะครับส่วน one day session ผมเปิดเผยนะครับเคล็ดลับของการนำ gamification ไปใช้จริงนะครับในองค์กรผ่านเราเรียกว่า gamification model canvas นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น one day class ที่เสริมความแกร่งของ2ชั่วโมงเพราะ2ชั่วโมงเราจะอาจจะแค่ได้ introduction มานะครับแต่ one day class เราจะให้ practice จริงนะครับว่าเฮ้ยผมแจกนะครับ gamification canvas กับทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับรวมถึงหนังสือนะครับหรือแหล่งอ้างอิงทุกแหล่งนะครับทุกแหล่งเลยนะครับสำหรับ one day class online class นั้นนะครับเป็น virtual class นั้นผมแจกเพื่อให้ท่านใช้ gamification ได้จริงนะครับยืนยันว่าทำได้จริงเพราะว่าไปพิสูจน์มาจาก SME หลายที่จากบริษัทหลายแห่งแล้วครับซึ่งก็ผมก็คาดหวังว่าอาจจะมีอาจารย์มออาจจะแชร์กลเม็ดเคล็ดลับนะฮะที่แบบว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของตัว human capital management human development เนี่ยบางครั้งเอากระบวนการ gamification เนี่ยไปเสนอผู้บริหารใช่ไหมครับซึ่งผู้บริหารจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเสียเวลาไปเล่นเกมด้วยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ม่องเราจะมีแท็กติกหรือว่าวิธีการเสริมเพื่อจะให้ท่าน HR manager ต่างๆเนี่ยได้รู้แท็กติกในการนำเสนอนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ในฐานะ moderator ของ session ที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีตัวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาคการศึกษามาพอจะมาแบ่งปันนะฮะแล้วก็เมื่อวานได้คุยกับน้องหมูรัชชานนท์ว่าเอ๊ะมันมีเกมที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือการ์ดเกมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้าใจทางธุรกิจเนี่ยเยอะขนาดไหนซึ่งได้คำตอบว่ามีมากมายมหาศาลนะฮะแล้วก็อาจจะมีแขกพิเศษซึ่งเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนว่าเป็นใครนะฮะจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาเอาเกมอินเทอร์เคชั่นไปเสริมสร้างกระบวนการความเข้าใจด้านธุรกิจอย่างไรได้บ้างในวันที่30เมษายนก่อนจำไว้นะครับพฤหัส30เมษายนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งทางZoom channel เดิมนะครับแล้วแน่นอนท่านจะเห็นตัวอีเวนต์นี้บน Facebook นะครับของทั้ง4องค์กรที่จะแชร์ลิงก์ไปนะครับอ่ะคราวนี้มาเป็นอีเวนต์ถัดมาโอ้ตายละอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ของผมเองนะฮะอาจารย์อยากรู้เหมือนกันครับว่ามอนซูนซิมของอาจารย์ชิดนะครับเราในวันที่7พฤษภาคมใช่ไหมครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งจะเป็นเซสชันยังไงบ้างครับผมเองผมยังสนใจมอนซูนซิมอาจารย์มากเลยครับนะครับก็คือผมก็จะมาแชร์ให้เห็นนะครับว่าเราจะสามารถเอาตัวออนไลน์ซิมูเลชันนะครับคือมอนซูนซิมเนี่ยนะครับมาสร้างประสบการณ์ใดๆได้บ้างเพราะว่าท่านจะเห็นผมจะโชว์ให้เห็นว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างอินเทอร์เฟซของเกมเนี่ยคืออะไรเราจะมองเห็นปัญหาในการใช้ข้อมูลในเกมมาวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจว่าการใช้ตัวซิมูเลชันที่เป็น business game เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างนักประกอบการหรือนักแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะฮะซึ่งอันนี้คงจะเป็นเซสชันที่เหมาะกับทางองค์กรที่อาจจะสรรหาวิธีการเทรนนิ่งแบบใหม่นะครับซึ่งตัว ABC Club แล้วก็ตัวมาซูนซิมเกมแล็บแล้วก็ตัวมีแบบดีไซน์เทคนิคอินสติทูตเราจะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็จะโพสโซลูชันซึ่งหมายความว่าในองค์กรภาคธุรกิจจะมีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะเลือกช้อปปิ้งหรือว่าเลือกใช้กระบวนการต่างๆว่าจะเป็นตัวดีไซน์ทิงกิ้งหรือเกมิฟิเคชันบนรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการคอนซัลท์จากเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างให้บริษัทของท่านองค์กรของท่านเป็นองค์กรอุดมนักประกอบการนะครับแล้วก็จะตามมาด้วย one day นะครับที่เป็นตัว business simulation ซึ่งท่านจะได้ test and trial นะฮะแล้วก็ต้องบอกท่านนิดนึงว่าอีเวนต์นี้จะเกิดวันที่23พฤษภาคมนะครับก็เป็นโฮเดย์เลยนะฮะท่านจะได้ทดลองมีประสบการณ์จากมอนซูนซิมนะครับแล้วก็ขอขายของนิดนึงนะจันมอนนะครับก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำวันเดย์ซิมูเลชันเวิร์กช็อปนะครับของมอนซูนซิมในวันที่23นี้นะครับทั้ง 100% จะไปสู่การบริจาคนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายท่านต่อไปว่าเอาไปบริจาคที่องค์กรไหนบ้างนะครับในช่วงท้ายของวันที่7พฤษภาคมครับซึ่งหวังว่าท่านจะได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ได้เห็น tools ใหม่แล้วก็ยังได้ร่วมสร้าง core value creation ในสังคมไทยด้วยนะครับโอ้สุดยอดมากครับผมอาจารย์ครับผมก็ต่อไปจะเป็นอีเวนต์ท้ายสุดนะฮะในบรรดา4อีเวนต์ของตัวฟรีออนไลน์ simulation 2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางคุณหมูรัชชานนท์จะบอกต่อว่าใน one day workshop จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญน้องหมูรัชชานนท์ครับครับผมก็ในตัว
ในตัวนี้นะครับก็คือผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับหรือทุกบริษัทเนี่ยเวลาเราทำบริษัททำงานทำอะไรงี้เนาะหรืออยากจะเทรนนิ่งหรืออยากจะพัฒนาองค์กรอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีชุดข้อมูลบางอย่างครับที่เราอยากจะสื่อสารไปให้คนที่เราอยากให้เขาพัฒนาขึ้นอยากให้เขาได้รับข้อมูลตรงเนี้ยแต่เนื้อหาพวกนั้นเนี่ยบางทีมันก็แบบเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆเป็นเปเปอร์หนาๆหรือแบบเป็นข้อมูลมหาศาลซึ่งตรงเนี้ยครับผมจะมาแชร์เนาะวิธีว่าเราสามารถทำยังไงกับข้อมูลตรงเนี้ยครับเปลี่ยนมันมาให้กลายเป็นบอร์ดเกมให้เราลงไปเล่นด้วยตัวเองแล้วรับสารพวกนั้นนะครับซึมซับผ่านเกมมันจะซึมเข้าผ่านการกระทำครับมันจะได้ผลดีกว่าการที่เรามานั่งอ่านหรือนั่งจำซึ่งตรงนี้ผมจะมาแชร์ฟังว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างครับผมซึ่งผมมั่นใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าหลักของเกมใช่ครับก็คือเราจะเรียนรู้บนความสนุกซึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของgamification to fun and learn experience and learn นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมที่เป็น one day seminar บ้างครับคุณหมูครับผมมันก็จะต่อยอดนิดนึงครับตรงที่ว่าพอเรารู้วิธีเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยเรายังไม่เคยลองทำจริงเนาะอันเนี้ยตัวหนึ่งตัว one day ครับเราจะมาลองทำพร้อมกันเอาเนื้อหามาจับกลุ่มคุยกันแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ทดลองทำไปด้วยกันครับเวลาเจอปัญหาก็จะแนะนำว่าคนลองทำอย่างนี้ดูไหมครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าใช้วิธีนี้ได้นะจะเป็นเราจะ practice ไปด้วยกันทั้งวันครับจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยรวมทั้งจะมาแชร์เพิ่มเติมครับว่าตัวบอร์ดเกมนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำมันไปใช้งานยังไงได้บ้างในแง่มุมไหนใช้งานแบบไหนหรือวัตถุประสงค์แบบนี้เหมาะกับเกมในรูปแบบไหนครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคร่าวๆครับใน1วันได้ครับซึ่งอย่าลืมนะครับก็คือหัวข้อนี้นะครับก็คือจะเกิดขึ้นที่เป็นออนไลน์เซมินาร์2ชั่วโมงในวันที่11พฤษภาคมที่ผมย้ำวันและเวลาดังนี้คือทุกให้ทุกท่านเนี่ยได้บุ๊กมาร์ครอไว้เลยนะครับก็คือทั้ง4วันทำการของเราคือทั้ง4อีเวนต์นะครับจะเกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งหมดนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับก็คือเราจะมีอีเวนต์ทั้งหมด4อีเวนต์นะครับอีเวนต์แรกคืออีเวนต์เกี่ยวกับมีแบบดีไซน์ thinking 27 เมษายน27 of April นะฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งซึ่งจะเป็น live session นะฮะ session นั้นจะเป็น session ที่เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคือเป็น bilingual นะครับซึ่งดำเนินรายการโดยผมกับอาจารย์ม่อนนะครับโดยที่หากท่านมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามMichael Lee ซึ่งเป็น inventor of bibibab design thinking ได้เลยนะครับคราวนี้อีเวนต์ที่2ของเรานะครับก็คืออีเวนต์ในกรอบสีเขียวนะฮะก็คือเกิดขึ้นที่30เมษายนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเสริมสร้างคนขององค์กรให้แข็งแกร่งย้ำอีกครั้งหนึ่ง30เมษายนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับอีเวนต์ที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผู้ประกอบการหรือนักประกอบการให้กับองค์กรของท่านผ่านตัว Monsoon Sim Business Gamification นะครับ7 พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายนะครับก็คืออีเวนต์เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเนื้อหาที่เข้าใจยากๆนะครับซึ่งอย่าลืมนะฮะเกิดสมมติมันยากเกินไปก็ใช้บริการของเกม Lab Thailand ในการที่จะ convert ความรู้หรือความเข้าใจ knowledge ของท่านให้กลายเป็นบอร์ดเกมได้แต่ว่าลองมาฟังก่อนว่ามันมีหลักการอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่11พฤษภาคมนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของ4 elements ที่มุ่งเน้นเรื่องของ people development ผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นตัว bibibab design thinking กับGamification นะครับซึ่งหวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการรวมกันของภาคีทั้ง4จะเกิดประโยชน์ยังไงบ้างในด้าน People Development นะครับ Last but not least Michael can you just give us when you invite your audience to join our 4 sections please Okay I want to invite you to everyone to learn new things because when you stay home feel safeBut it's a great time to empower yourself for the unchanging world, unpredictable world. Especially I mentioned the 12 section in the food one is go to the local restaurant. But when you come to the one day class, you go to the one star hotel restaurant. But 3 days one, I don't know when you have it, but you go to the 3-star Michelin restaurant.
So we can provide a different level, different fun, and different taste. Come and taste and enjoy for your happiness, for your success. See you soon. Yeah, see you. น้องหมูครับฝากนิดนึงเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเซสชั่นทั้ง4เซสชั่นของเราครับครับผมก็ทั้ง4เซสชั่นครับมันเป็นเซสชั่นที่ผมมองว่ามันลิงก์กันเนาะมันลิงก์กันในเนื้อหาลิงก์กันในเป็นภาพใหญ่1ภาพครับก็ถ้าไปไม่ได้ครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะไปฟังทั้งหมดเลยครับทั้ง4ตัวอันตัวสุดท้ายผมฟังไม่ได้ครับผมต้องพูดอยากจะฝากครับให้เข้ามาฟังเนาะเราจะได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาครับผู้ประกอบการหรือ mindset ผู้ประกอบการยังไงได้บ้างครับผมครับเชิญอาจารย์น้อนเชิญชวนรอบสุดท้ายครับโอเคครับผมว่า4เซสชั่นนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ใช้การได้นะครับพอดีมีหลักสูตรเกี่ยวกับ creativity ที่เราดูแลอยู่นะครับ creativity มันมาจากสิ่งใหม่ที่ใช้การได้ซึ่งผมเชื่อว่า4 element 4ภาคีนะครับที่รวมตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเราใช้บิบิบับดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเป็นเบสนะครับมีเกมิเคชันมีซิมูเลชันมีบอร์ดเกมนะครับผมว่าชื่อว่าทั้ง4 element เป็นสิ่งใหม่และใช้กันได้ในประเทศไทยแน่นอนครับครับผมนะฮะแล้วก็หากท่านทุกท่านนะครับสนใจรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นสนใจเรื่องของตัวมีแบบดีไซน์ทิงกิ้งนะครับท่านสามารถไปเป็นกดไลค์นะครับในแฟนเพจของมีแบบดีไซน์ทิงกิ้งอินสติทูตนะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะครับส่วนในตัวของ ABC Club นะครับมีทั้งในรูปแบบของที่เป็นเว็บไซต์คือ www.clubpatana.com นะครับแล้วก็หากท่านจะ search ใน Facebook ก็คือ ABC Club ธุรกิจคิดฉลาดนะครับสำหรับตัว Monsoon Sim Thailand นะครับท่านก็สามารถ search คำว่า monsoonsimthailand.com ได้เลยนะครับในนั้นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ Monsoon Sim ทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงสามารถไปเป็นแฟนเพจของเราได้ที่ Monsoon Sim TH นะครับ search แล้วก็จะเจอทันทีนะครับรวมไปถึงตัวคลับเกมนะครับไอตัวบอร์ดเกมนะครับของ Game Lab Thailand นะครับท่านก็สามารถติดตามผลงานและก็รายละเอียดต่างๆของตัว Game Lab Thailand ได้ที่ www.facebook.com/gamelabth นะครับนะฮะแล้วก็อันนี้คือ4 element นะครับ4ประสานนะครับซึ่งคิดว่าจะทำให้กระบวนการ people development ผ่าน approach ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีบิบับดีไซน์ thinking ผสมกับการทำ gamification ออกมาแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ท่านและองค์กรนะครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในภาคีก็หวังใจว่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัววงการของตัว people development ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมาเจอเรานะครับย้ำอีกครั้งนะฮะย้ำแล้วย้ำอีกนะครับ27 เมษายน 27th of April for Mibibab Design Thinking The second event 30 เมษายน 30th of April about the people development and game business gamification and the third event on 7th of May สร้างผู้ประกอบการด้วย business monsoon sim business gamification แล้วก็ last but not least 11th of May how เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเนื้อหาที่เข้าใจยากสู่บอร์ดเกมนะครับแล้วก็พบกันนะครับทุกท่านวันนี้เป็นเวลาพอสมควรแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you Michael Thank you all Thank you so much for provide a lot of the different kinds of yummy food you know we can taste it depend your taste Yeah Thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับ